ฟ้องเขาคือจริงๆแล้วอ่ะทางเราอ่ะได้รับหมายจากเขาก่อนเราก็เลยทำการฟ้องกลับค่ะเขาฟ้องเราคืออะไรหมิ่นประมาทเหมือนกันค่ะแต่ว่าตอนนี้ในส่วนของที่เขาฟ้องเราอ่ะก็คือเหมือนกับเอกสารยังไม่แน่นนะคะใช่คือทางอัยการอ่ะยังไม่ทันรับฟ้องก็เดี๋ยววันที่9เนี่ยหนูก็ต้องไปยื่นเอกสารเพิ่มอีกค่ะเขาฟ้องเราหมิ่นประมาทเรื่องอะไรอ่ะคะก็หนูไม่แน่ใจพูดได้ไหมก็จะมีที่เราบอกว่าไม่แน่ใจว่าเขามีคนอื่นหรือเปล่านั่นแหละค่ะก็จะเป็นคำนั้นแล้วเรื่องเงิน2ล้านอะไรยังไงค่ะก็อย่างที่แจ้งไปเลยว่าเงิน2ล้านเนี่ยไม่ได้มีการเรียกร้องใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าแชทถ้าทุกคนได้อ่านแชททั้งหมดอ่ะจะรู้ว่ามันไม่ได้มีการเรียกเงิน2ล้านค่ะก็เลยเป็นที่มาที่จะทำให้เราจะต้องแบบฟ้องใช่ฟ้องกลับค่ะก็จะมองว่ามันเป็นการคุยกันระหว่างเรากับแม่ใช่ค่ะก็คือถ้าเขาเอาแชทออกมาทั้งหมดอะค่ะแชทล่างสุดต่อจากนั้นอะคือตัวหนูบอกกับแม่เขาไปแล้วว่าเอาแต่เงินที่แซกยืมแล้วแม่จะคืนเท่าไหร่แล้วแต่แม่เลยคือส่วนเนี้ยเขาไม่ได้เอาออกมาค่ะส่วนนั้นคือประมาณเท่าไหร่คะค่ะส่วนนั้นคือประมาณยอดเป็นเท่าไหร่ก็คือหนูบอกคุณแม่เขาไปรวมๆว่าประมาณ 50,000 บาทแต่ว่าแล้วแต่แม่จะคืนเท่าไหร่คือแล้วแต่แม่เลยก็คือวันที่แถลงเรารู้สึกว่าเขามีแชทปลอมด้วยอย่างเงี้ยเหรอทำให้เราเสียหายค่ะก็คือมันมีทั้งแชทจริงและแชทปลอมที่หนูพูดตั้งแต่วันแถลงข่าวแล้วเนาะคือแชทจริงมีแต่ว่าเขาออกมาไม่หมดมันก็ทำให้บิดเบือนข้อเท็จจริงไงคะเดี๋ยววันนี้เราฟ้องเขาในข้อหาหมิ่นประมาทค่ะค่ะเพราะว่าตามที่คุยกับทนายคือถึงเป็นเรื่องจริงแต่เขาออกมาไม่หมดเนี่ยมันก็บิดเบือนความเป็นจริงไปทำให้ทุกคนเข้าใจเราผิดว่าเราอะเรียกเงินจริงๆค่ะจุดตรงไหนบ้างคะจุดเงิน2ล้านอย่างเดียวหรือว่ามีตรงอื่นด้วยก็มีจุดเงิน2ล้านแล้วก็ในตรงที่บอกว่าหนูพูดคำว่าท้องคือตรงนี้กล้ายืนยันเลยว่าไม่ได้พูดค่ะเรียกค่าเสียหายยังไงบ้างคะอันนี้ไม่แน่ใจค่ะก็คืออยู่ในส่วนของทนายเลยแต่หลักๆก็คืออยากจะให้เขาขอโทษเรามากกว่าก่อนหน้านี้มันมีการคุยกันนอกรอบมั้ยก็มีค่ะค่ะมีติดต่อมาค่ะแต่ว่าไม่ได้คุยค่ะทางแซกโทรมาค่ะแสดงว่าเราก็ตั้งใจจะดำเนินการกันค่ะก็คือทางผู้ใหญ่เราก็คือยืนยันเลยว่าให้มาคุยกันที่ศาลอย่างเดียวดีกว่าให้มีคนกลางมาช่วยไกล่เกลี่ยดีกว่าอันนี้เป็นการไต่สวนมูลฟ้องครั้งที่ครั้งแรกค่ะแรกเลยค่ะวันนี้เขามาไหมคะไม่แน่ใจค่ะว่าเขามาไม่ได้เจอเขานานแค่ไหนก็หนึ่งปีแล้วจะมีโอกาสแบบว่าพูดคุยกันในชั้นศาลแล้วแบบว่ายอมอะไรกันได้ไหมคะก็อย่างที่หนูบอกเลยค่ะว่าหนูไม่ได้ต้องการอะไรนอกจากคำขอโทษใช่ค่ะเพราะว่าเราไม่ได้เรียกเงินนะคะพี่คือทำไมเราจะต้องถูกทุกคนมาประณามมาต่อว่าเราว่าเราเป็นผู้หญิงหน้าเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตรงนี้เราเสียหายมากเราเสียหายมากแล้วณตอนนั้นสภาพจิตใจทั้งตัวหนูเองทั้งครอบครัวก็คือย่ำแย่มากแล้วคือแบบหนูก็เอาตรงๆก็อายอะเนาะที่แบบทุกคนจะต้องมาหาว่าเราแบบเป็นผู้หญิงหน้าเงินทั้งที่ความจริงแล้วมันไม่ใช่อะค่ะทั้งนี้คือการทวงแค่หมิ่นประมาทใช่ไหมคะไม่ได้มีเรียกร้องค่าเสียหายใดๆอันนี้ไม่แน่ใจอะค่ะต้องถามทนายอีกทีอะค่ะก็คือเอาตามความเหมาะสมของทนายเลยว่าอะไรผมเลยคือคุณแซคคนเดียวไหมคะหรือว่าทางทีมงานเขาด้วยมีแซคกับพี่ที่นั่งข้างๆแซคอะค่ะคุณสามารถอะค่ะคนที่ถือเอกสารใช่ค่ะใช่ค่ะคนที่ถือเอกสารนั้นเพราะว่าเขาพูดด้วยกันสองคนตัวเรามีหลักฐานอะไรบ้างที่จะมาสู้คดีอะคะหนูมีหลักฐานทั้งหมดเลยค่ะก็คือวันที่เอาออกไปแถลงข่าวอาจจะเอาออกมาไม่หมดเพราะตอนนั้นยังเบอร์อยู่แต่ว่าก็คือหลักฐานทั้งหมดเนี่ยส่งให้ทนายหมดแล้วและทนายก็เป็นคนจัดการทุกอย่างแต่ว่าค่อนข้างมั่นใจมั่นใจค่ะเรื่องเงินถามเลยคุณเห็นมันมีแชทว่าเคยคืนไปแล้ว10,000 บาทด้วย10,000 บาทอันนั้นไม่เกี่ยวค่ะอันนั้นเป็น10,000ที่แซกอะยืมไปเติมน้ำมันรถตู้ซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวอะไรตรงนี้อยู่แล้วอันนั้นเขาคืนมาแล้วก็คือมันไม่ได้เกี่ยวกับตรงนี้ค่ะคนละก้อนกันแล้ว10,000อันนั้นก็คือหนูโอนให้มือกีตาร์ด้วยใช่ค่ะการสู้คดีหลังจากนี้ค่ะได้คุยกับทนายไหมว่าจะยังไงต่อไปก็ถ้าวันนี้เขาที่คุยกับทนายเนาะถ้าวันนี้เราสามารถตกลงไกลเกลี่ยกันสามารถยอมความกันได้เขายอมขอโทษเราก็คือมันจะจบแค่นี้ค่ะพี่อยากให้เขาขอโทษในศาลหรือต้องขอโทษผ่านสื่อยังไงต้องขอโทษผ่านสื่อค่ะเพราะว่าเขาเป็นคนตั้งโต๊ะแถลงข่าวก่อนมีกำหนดไหมคะว่าจะต้องกี่สื่อหรืออะไรยังไงหรืออันนี้ไม่แน่ใจอะค่ะต้องถามทนายดูค่ะแต่ก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องชนะเราได้เงินได้อะไรแบบนี้
ไม่ค่ะหลักๆคืออยากชนะเราได้เงินได้อะไรไม่ค่ะหลักๆคืออยากให้เขาขอโทษแล้วก็หนูก็อยากพ้นจากคำคอรหาว่าเป็นผู้หญิงหน้าเงินแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเขาไม่ยอมขอโทษเขาต้องไปถึงสุดก็ต้องดูอีกทีอะค่ะจริงๆก็อยากให้จบหลายคนมองว่ามันเป็นเรื่องตอนรักกันก็รักกันดีอะไรเงี้ยพอจบก็ต้องมาฟ้องร้องกันอย่างที่หนูบอกอะค่ะว่าตัวหนูเองกับพี่สาวหนูได้รับหมายก่อนแล้วทำไมเราต้องยอมเขาพี่คือเราไม่ได้ผิดเราก็ไม่มีความจำเป็นอะไรเลยที่เราจะต้องยอมให้เขากระทำเราอยู่ฝ่ายเดียวอ๋อนี่หมายมาฟ้องเขาฟ้องมินดาแล้วก็พี่สาวมินดาด้วยใช่ไหมใช่ค่ะถ้าสังเกตดูก็คือทางพี่สาวเนี่ยจะได้ขอโทษแซกไปแล้วเรียบร้อยแต่คือตัวหนูเองคือหนูไม่ได้ไปหนูว่าหนูไม่ผิดอาหารแล้วหนูก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาด้วยทางมุมเขาเรียกร้องอะไรเราบ้างในส่วนที่เขาฟ้องเราหนูไม่แน่ใจอะค่ะเพราะว่าหนูก็ยังหนูตัวหนูเองกับทนายก็ยังไปยื่นเอกสารอยู่ค่ะก็ปฏิเสธทุกอย่างที่เขากล่าวหาคดีนั้นยังไม่ได้คืบหน้ายังค่ะแต่ยืนยันว่าจุดที่เขาเรียกร้องเรามาแต่ว่าที่เขาแข่งว่าเราหมิ่นประมาทเขาไม่ใช่เรื่องจริงไม่ใช่เรื่องจริงค่ะหนูมีหลักฐานทั้งหมดค่ะเพราะว่าในสิ่งที่หนูพูดหนูไม่ได้มโนขึ้นมาหรืออะไรก็คือมาจากพี่สาวเขาบ้างคนทีมงานของเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดหวังในตัวเขาไหมคะที่เขาแบบว่ามากล่าวหาเราแบบนี้ก็ต้องผิดหวังนะคะพี่จริงๆค่ะจริงๆเราก็เคยรักกันนะเนาะเราก็ไม่อยากที่จะแบบต้องมาถึงจุดที่แบบต้องมองหน้ากันไม่ติดอะไรคุณคิดว่าเหตุผลอะไรเขาถึงได้พูดบิดเบือนหรือไม่พูดไม่เป็นไม่จริงอะไรเงี้ยเพราะมันมีหลายเรื่องนะเรื่องท้องเรื่องเงินเรียกร้อง2ล้านแล้วก็อะไรอันนี้หนูก็ไม่แน่ใจว่าทางเขาได้ตรวจสอบข้อมูลแบบชัดเจนแล้วไหมเขาอาจจะตรวจสอบไม่ชัดเจนอาจจะดูไม่ละเอียดเลยทำให้ข้อมูลทุกอย่างบิดเบือนแต่คือหนูมั่นใจแล้วหนูยืนยันเลยว่าไม่เคยเรียกเงินแล้วก็ไม่เคยพูดคำว่าท้องค่ะแล้ววันนี้เรียกว่าหมดรักกับแซกแล้วก็ต้องหมดแล้วอะค่ะทำใจได้แล้วเนาะค่ะใช่อยากบอกอะไรไหมก็อย่างที่เคยพูดไปเลยว่าอยากให้แซกเอาความจริงออกมาพูดความจริงพูดกี่ครั้งก็เหมือนเดิมถ้าแซกพูดความจริงตั้งแต่แรกอาจจะไม่มีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวจะไม่มีการมาขึ้นศาลในวันนี้คือทุกอย่างมันจะจบแล้วอะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะ